จากกรณีที่นางสาวจุฑาภรณ์อุ่นอ่อนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบต.ชำอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษหายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำซึ่งพ่อแม่ได้เข้าร้องทุกข์ให้ช่วยติดตามหาจนถึงขณะนี้ยังไม่พบวี่แววว่าจะพบตัวนางสาวจุฑาภรณ์ล่าสุดนะคะบิดามารดาก็ได้พึ่งหมอปลาซึ่งก็เป็นพิธีกรนะคะที่ดำเนินรายการชื่อดังมือปราบสัมภเวสีให้ช่วยค้นหาตัวของนางสาวจุฑาภรณ์ด้วยขณะที่เมื่อช่วงเช้าในเวลา 8:00 นที่ผ่านมาที่บ้านนายสนองศักดิ์ยินธนานนท์ผู้ใหญ่บ้านจำเมงตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษนายวิทยาสามีของนางสาวจุฑาภรณ์พร้อมด้วยชาวบ้านจำเมงและบ้านโนนเจริญได้พากันนำเอาเรือท้องแบนและเรือหางยาวไปที่อ่างเก็บน้ำตอนล่างนะคะใกล้กับสามเหลี่ยมมรกตในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะใช้เรือล่องไปตามลำห้วยตรวจค้นจุดที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีการนำร่างของผอ.อ้อยมาซุกซ่อนเอาไว้ซึ่งตามลำห้วยนั้นก็มีลักษณะคดเคี้ยวแต่ว่าคณะญาติพี่น้องที่ค้นหานั้นก็ไม่ได้ย่อท้อนะคะก็ยังคงดำเนินการค้นหาอย่างต่อเนื่องขณะที่รอบบริเวณป่าใกล้กับสามเหลี่ยมมรกตบรรดาญาติพี่น้องอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงเดินลุยป่านะคะท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดบางช่วงก็มีฝนตกโปรยลงมาขณะเดียวกันบริเวณป่าบางส่วนเจ้าหน้าที่ทหารก็เตือนชุดที่ค้นหาว่าไม่ควรเข้าไปเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวนั้นอาจจะมีกับระเบิดหลงเหลืออยู่เนื่องจากว่าเป็นเขตสู้รบเก่ากับประเทศเพื่อนบ้านจึงเตือนให้ชุดค้นหานั้นระมัดระวังอันตรายจากกับระเบิดด้วยแต่ว่าจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่พบวี่แววว่าจะพบร่างของนางสาวจุฑาภรณ์แต่อย่างใดทางด้านนางสาวสมหมายขออภัยค่ะทางด้านนางสาวหมายปองซึ่งเป็นพี่สาวของนางสาวจุฑาภรณ์บอกว่าตนเองพร้อมด้วยนายบัวกันผู้ใหญ่บ้านนวลเจริญซึ่งเป็นอาของนางสาวจุฑาภรณ์จะเข้าพบกับอัยการจังหวัดกันทรักษ์เพื่อหารือและขอความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายอีกทั้งเตรียมที่จะทำหนังสือไปยื่นกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและไปยื่นหนังสือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อขอให้ช่วยเหลือโดยหวั่นเกรงว่าคดีนี้จะเป็นมวยล้มเนื่องจากว่าผู้ต้องหาสำคัญนั้นเป็นนายทหารยศร้อยเอกรวมทั้งจะขอให้พลเอกประวิตรสั่งการให้นายทหารยศร้อยเอกคนนี้แจ้งเบาะแสและจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นที่ซ่อนตัวของนางสาวจุฑาภรณ์ด้วย